สวัสดีค่ะทุกคนมื้อนี้เฮาจะมาปิ้งย่างนอกบ้านเนาะจ้ะมื้อนี้ค่ะมีกุ้งแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาเดี๋ยวให้จิ้มรสหวานแล้วก็เฮาสิมาฉลองเตาใหม่เนาะจ้ะเพราะว่าได้เตามาใหม่ๆกะแต่ว่าสิจูติดบ่ติดก็อีกเรื่องนึงด้วยสิได้กินบ่เฮาสิมาฉลองเตาใหม่กันพี่น้องอันเพิ่นเฮ็ดเพิ่นได้หญ้าอยู่ด้านข้างเนาะอันนี้เราจะมาปิ้งย่างนอกบ้านนะคะฉลองเตาใหม่เพราะว่าอากาศมันดีเนาะอากาศดีมากช่วงนี้จักม่องแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันสิติดเตาได้บ่มามาซอยกันติดเตาเด้อพี่น้องโอเคเปิดหม้อใหม่เด้อบัดนี้อันนี้กุ้งเด้อเออกุ้งตัวกุ้งตัวบักใหญ่ปลานิ่นบ้านเฮาเดี๋ยวเฮาไปอันจุดเตาก่อนอื่นไปอ้าวเปิดเตาพุ่นน่ะไม้เอี่ยมอ่องเตาไม้อีหลีเด้อพี่น้องซื้อมาใหม่ๆเลยล่ะซื้อมาหัววานมันเอาโอเคจุดไฟก่อนมาซอยกันจุดมาดูมาดูคนดังนะจ๊ะทุกคนบางคนดังไฟบ่แม่นบ่แม่นซุปเปอร์สตาร์บ่แม่นดาราทั้งใดดิเป็นคนดังอ่ะคนดังไฟสิได้บ่นี่โอ้ยครั้งแรกเลยจุดข้างไว้คือบ่มีไฟเอาคือบ่มีไฟโอ้ยลมโอ้ลมห่วยคือบ่นี่คือบ่นี่หลุนหายกว่าอีหยังเลยนี่ให้มันติดใหม่ลมอย่าพาดแม่เอาอันฟ้าหมอมาบังลมก่อนเออรุ่นนักมากพี่น้องรุ่นหายก้นสื่อหวยตัวนี้สิได้กินบ่นี่งานนี่โยกมาจากตึงๆเอามากลางก็ติดแล้วติดแล้วทานมาไปทานมาติดแล้วติดแล้วเดี๋ยวเอาทานใส่โอเคบ้านนี้ติดแล้วมันใหม่ทานก่อนเอาทานใส่มันติดทานก่อนด้วยนึกว่าสิบ่ได้กินได้อยู่นะว้ามากับคนดังเนาะเอ้ยคนดังดังคนดังไฟดิเอ้าสิมาย่ำได้ปานนี้มาทานเดี๋ยวเฮามาเบิ่งว่ามันสิได้กินบ่มื้อนี้สิเป็นควนฟ้านาดําบ่ได้กินเป็นทานที่ติดยากที่สุดเท่าที่เคยติดเตามาสงสารคนดังจังเลยคนดังไฟโอ้ยสิกินบ่เนาะลองค่ะลองย่างกุ้งดูก่อนเพราะมันบ่แดงมันติดแบบบ่แดงบ่รู้มันเป็นแบบใดทานบ่เข้าใจทานลองย่างกุ้งเบิ่ง1 2 3เอาหลุ่นเด้อพี่น้องหลุ่นเด้อบ่สิสุกบ่อุ้ยโอ้ยมันสุกให้ได้กินอยู่ตัวนี้พี่น้องบ่ใครอยู่ใครอยู่โอ้ยถึงจะสุกช้าหน่อยแต่ก็ได้กินอยู่ทานเพิ่นบ่แดงเนาะมันบ่คือทานบ้านเฮาทานบ่แดงงามอยู่จ้ะลุ้นแทบตายโอ้บาร์บีคิวครั้งแรกเกือบล่มเหลวเพราะเป็นยังดอกกุ้งสุกอยู่ตั้งแต่มาอยู่ประเทศนอกอย่าได้เสือนี่เลยมาบาร์บีคิวจากเทียนเพราะว่ามันบ่มีทานมันหายากท่านใจว่าคือทานบ้านเฮามันสูงอยู่หนองอายแต่มันใจสุกซะโอเคอ้าวปิดก่อนเถอะนะโอเคสวัสดีจ้าที่นี่กุ้งเฮาก็สุกเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าแต่ว่าเหลือแต่ปลาก็ให้อยู่ในเตาต่อไปจ้ะมามาพี่น้องขนมปังคือเก่าอันนี้เรียกน้ำย่อยเด้อจ้าเด้อน้ำมันองุ่นเอ้ยบ่แม่นอันอีหยังก็ชาอูหลงบ่แม่นไออีหยังก็สร้างมันเถาะเพื่อเพิ่มอรรถรสในการกินอีหยังก็กินกุ้งเพิ่มอรรถปลานี่คือสิบ่คือดอกไฟมันบ่แห้งกินกุ้งก้อนก็ได้เนาะปลาปลานี่รออีกนานเริ่มผัดเย็นได้ใส่เสือเอาเด้อผักหื้มแล้วเด้อน้ำจิ้มเผ็ดๆกว่าสิได้กินแห้งหมดพุ่นน่ะหื้มมาพากันมากินเย็นขนมเสียนถึกล้มจนแห้งหมดหรอก
ที่แรกมันก็บ่เย็นดอกแต่ที่นี่ลมมันพัดลมมันหนาวสิรอให้ปลาสุกรอบ่ไหวกุ้งมันแห้งแล้วปลามันสุกซ่าจะอยู่บ้านก็ยังสุกซ่าทานบ่เป็นใจเตาผ่านอยู่ตะบาผ่านบ่ผ่านมันบ่คือทานบ้านเฮาครับพอพักก่อนทานบ่แดงทานบ้านเขาบ่ผ่านเนาะบ่แดงเลยมั้ยไม่แดงไม่พอไม่ร้อนด้วยอันนั้นทําไปใส่ช้อนกลางช้อนกลางอีกอันนึงอยู่คุณตะกร้าเดี๋ยวไปเอาให้เผ็ดจิ้มไปแล้วล่ะถามหาช้อนกลางโอ้ยเอาอย่างใส่ล่ะเอากลุ่มโอ้ยโอ้ยเอาหนีใส่ก่อนใบผักมันหน่อยกินตะเมียงเนาะเมียงกุ้งคือเก่าล่ะกินข้าวไงเพื่อนเราเว้ยเราตอนนะกินกุ้งบะแก่เปียกอีกแล้วคือเก่าแก่เปียกบ่ได้พิษหมูดับไปเดี๋ยวจะเอาปลามาย่างสิโอ้บ่ได้กินดอกน้ำจิ้มเผ็ดสะใจทำยังไงกินเมียงมันก็ต้องกินคำใหญ่เนาะกินคำหน่อยมากันกินบ่ได้บ่แซ่บทานขายอยู่บ้านนี่หรอกเพื่ออยู่ไหวสามารถผลิตทานขายเนี่ยโอ้ยแต่ว่าบ่มีต้นไม้เผาคือเก่าล่ะบ้านนี้แห่งอนุรักษ์อยู่บ้านนี้บ่คือบ้านเฮาดิตัดอันไม้ยางตัดไม้กาแฟเผาทานขออนุญาตขออนุญาตปาดหน้านะจ๊ะกระดาษที่สูดอยู่ใส่ละไม่มีละมาให้ไหนปะอากาศประเทศนอกบ้านดีกับบ่ดีเด้มันหนาวดีแล้วก็บ่ดีได้มือเดียวกันเพราะหันยังแดดๆนี่ก็แดดอยู่แต่ว่ามันเหนียวคำแล้วอากาศมันเลยเย็นว่าดีก็ว่าดีหรอกหนาวใส่ขนมเสร็จพอใส่มันสิแสบท้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบบ้านๆเท่านี้แหละเนาะกุ้งกับบ่อปอกเปียกเด้อปอกบ่ได้ปอกว่าเป็นมึงอ่ะกินเมียงนี่กินได้ง่ายแล้วก็ย่อยไว้โอ้ยเผ็ดพริกเผ็ดมากอ
พริกคือพริกเมืองไทยเพราะว่าพริกเผ็ดปกติพริกฝรั่งสิบ่เผ็ดเอาป่ะไปละมาห่วงไก่เลยอมดิโอ้เผ็ดซาใจดีอันนี้มาคืนแล้วป่าแจ้งวันนี้ได้กินพรุ่งนี้ทานมันบอกอันนั้นมันบอกคือบ้านเฮาทานแบบว่าเวอร์ทานว่าแดงเนี่ยว่าแดงว่าพ่อว่าหอน้ำดีเออเขาไปหาสื่อทานทางไหนสุกหมอเวิร์กอยู่หมอนวดนี่20ยูโรเบิกเข้าเหมือนเตาเข้าไปเรียนหมออืมเตาเตี้ยบ้านบ้านมาดามบ้านมาดามก็แก็บแต่อันหมออย่างกับเขาเด้อพี่น้องเตาบ้านข่อยใส่เตาบ้านมาดามใส่หมอเตาย่างเตาย่างผ่านอยู่ทำไงตะวะต้องหาทานเผ็ดจี๊ดจัดมากพริกอันนี้ซื้อมาตั้งตลาดนัดคือจังพริกอันเมืองไทยบ้านเฮาเลยมีอันนี้ด้วยนะอันนี้อย่างนี้ฮะน้ำทั่วบักทั่วน้ำจิ้มบักทั่วน้องไอ้ใส่น้ำหลายขวดมันเป็นตรงเล้งน้ำจิ้มบักทั่วเมื่อแม่ใส่น้ำหลายขวดต้องใส่บักทั่วหน่อยก็คือใช้บักทั่วหลายบักทั่วเบิดบรรยากาศสองกลุ่มพี่น้องอากาศดีครับต้องทำอะไรบ้างกลุ่มกลัวพี่กาเขาหังโอ้ยลมมาหนาวกินตะกุ่งเราก็ต้องกินปลาปลานี่ไม่คือแล้วไปอ
ำก่อนอีกจะคำเพชรมึงพี่น้องเพชรหูหลูบกินได้บ่นี่ทำไงแท้มื้อนี้ได้ผักสดเพราะว่าไปตลาดมาโอ้ยเผ็ดตลาดบ้านพุทธปลาหล่ำละอันนี้ก็สิมากินคือเก่าแล้วพี่น้องแต่ว่าหล่ำลาก่อนเพราะว่าเผ็ดหลังมันก็สิกินโปมกว่านี้ไปมาทักทายกันจ้ะบ๊ายบายค่ะบ่ปากบ่บอกกินยังเผ็ดแห้งเบิ่งชายเบิ่งป่าพี่น้องปลาตัวใหญ่หนึ่งถ้าไม่ได้กินดอกไปกินตะกุ่งนั่นละจ้ะสิล่อกินปลาบ่คือบ่คือเอาตะกุ่งก็พอแค่นี้แหละคุณผู้กินบ่ปากบ่เบาเขาบอกยิงโอเคนะจ้าล่ำลากันไปละไปอีรีบันนี้เต็มปากเต็มคำบ๊ายบายจ้า